มิดซัมมาร์เป็นเทศกาลใหญ่และสำคัญของประเทศสวีเดนเป็นวันที่พระอาทิตย์จะส่องแสงและสว่างเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดในรอบ90ปีทุกๆคนจะมาพบปะกันมีอาหารและเครื่องดื่มมากมายที่เป็นแบบดั้งเดิมในการเฉลิมฉลองสัญลักษณ์และจุดศูนย์กลางของเทศกาลก็คือเสามิดซัมเมอร์ผู้คนจะเอาดอกไม้ไปประดับตกแต่งเสาให้สวยงามและพิธีกรรมต่างๆก็เริ่มต้นขึ้นวันที่ยาวนานที่สุดของปีมีเวลา9วัน9คืนที่จะเต้นดื่มกินเล่นเกมพบปะผู้คนสวดมนต์เดินขบวนท่องคาถาอดหลับอดนอนกรีดเลือดสาบานความเสี่ยงเริ่มสูงขึ้นบาร์บีคิวมื้อพิเศษไนท์คลับบิงโก